ำรวจยังคงเดินหน้าจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมเครือข่ายคดีพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยในวันนี้ผู้ต้องหา2คนคือ10เอกธนทกรยาศรีและ10เอกธีรพงษ์ช่อจำปีจะเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้เวลา 13:00 น.ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำหรับผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกดำเนินคดีในข้อหาคือร่วมกันหมิ่นเบื้องสูงร่วมกันทำลายร่างกายผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพและชื่อเสียงโดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปส่วนผู้ต้องหาอีก1รายคือนายวิทยาเทศขุนทศยังคงหลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับขณะที่การตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวพันในคดีนี้ช่วงบ่ายวันนี้พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าเก็บหลักฐานพร้อมกับนำช่างมาเปิดตู้เซฟจำนวน3ใบที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ย่านเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่สูง1เมตร70เซนติเมตรไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งเชื่อว่าจะใช้เป็นตู้เซฟที่เก็บของมีค่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการตรวจค้นตู้เซฟไปแล้วจำนวน2ตู้ที่ยึดได้จากบ้านพักของนายชอบชินนประภาสามีของนางปิยพันธ์ชินนประภาน้องสาวของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์แต่ไม่พบว่าภายในมีทรัพย์สินนะครับจึงได้ส่งมอบตู้เซฟดังกล่าวให้กับทางกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงและ DNA เพื่อหาความเชื่อมโยงกับตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงวัตถุพยานเพิ่มเติมครับ